ราไม่เปิดเผยตอนข้อ8ไหนชื่อเจนี่อ่ะไอ้เนี่ยให้เขาไปเกียร์ให้แล้วก็จะยืนยันนะไม่ใช่รถเจแน่นอนนี่คือใบที่2แปลกใจไหมครับเนี่ยฮะต้องนั่งโน้ตดิใบสั่งอันนี้เพิ่งส่งมาที่บ้านเมื่อวานที่แม่เพิ่งโทรบอกเมื่อคืนแล้วก็ใบนี้มาก่อนหน้านี้ 3-4 วันแล้วก็เพิ่งไปเอากลับมาเขาระบุเป็นรถของเราอ่ะใช่เพราะว่าเขาลงมาชื่อเนี่ยชื่อก็ตรงชื่อตรงนามสกุลก็ตรงแล้วเรามีรถไหมไม่เคยมีรถเลยไม่เคยมีเหรอโอ้แต่ที่รู้ว่ามีคนเคยเอาเอกสารเราไปแล้วตกใจไหมคือตกใจไหมก็ตกใจดีเหรอบ้าเอ้ยไม่เคยมีรถแล้วทำไมอยู่ๆมาโดนจับความเร็วแล้วเราจะต้องไปเสียตังค์ทำไมเราจะต้องเสียในเมื่อรถก็ไม่ใช่รถเราไม่เคยมีรถแล้วทำไมเขาถึงได้ส่งมาตรงขนาดนี้ อยากฝากบอกอะไรกับตำรวจที่ส่งมาไหมก็อยากจะฝากบอกกับตำรวจทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะนะแล้วก็ที่ส่งเอกสารนี้มาให้หนูเนี่ยคือถ้าเจอรถทะเบียนนี้ที่ไหนให้จับที่นั่นจับได้แล้วก็ติดต่อมาที่หนูด้วยหนูจะถามเขาว่าเขาไปซื้อรถคันนี้มาจากใครแล้วทำไมมึงถึงมาเป็นชื่อหนูจะยืนยันว่าไม่ใช่รถเราเนี่ยยืนยัน 100% ว่าไม่ใช่รถหนูแล้วก็ไม่มีรถไม่เคยมีรถก็ติดบูโรจะไปซื้ออะไรได้ตังจะกินยังไม่มีเลยขอโทษเขารับกลัวไหมว่าเขาชื่อรถเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นใช่กลัวมากคือจุดนี้ประเด็นนี้เลยที่จะต้องมาโรงพักเพื่ออะไรอ่ะถ้าเกิดไปทำสิ่งผิดกฎหมายอย่างไปขนยาเสพติดหรืออะไรนู่นนี่นั่นหรือไปชนกับเขาแล้วยิงแล้วหนีอะไรอย่างเงี้ยเราซวยไหมซวยสิถึงเราจะไม่ค่อยรู้กฎหมายก็จริงก็คือแบบอยากจะให้ตำรวจอะจับรถคันเนี้ยสกัดจับรถคันเนี้ยไม่ว่าจะวิ่งอยู่ในตรงไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ฝากไว้เลยใช่ไหมฝากไว้เลยช่วยจับให้หน่อยแล้วติดต่อกลับมาที่เราไอ้แจ้งว่ะเจอที่ไหนจับที่นั่นอ่ะคันเนี้ยติดเบอร์เลยเลยถ่ายต้องมีกระโปรงไปเลยฮะตอบแบบเนื้ออะไรกันคือว่ารถไม่ใช่รถหนูแต่มีหนังสือมาวันนั้นวันนั้นแหละวันนั้นวันที่แล้วก็อีกใบหนึ่งทำไมอ่ะแม่เครียดมากแม่บอกกูนอนไม่หลับคือเครียดมากแล้วก็หาเบอร์โทรอะไรก็ไม่มีเลยนะครับผมไปหาเบอร์เจนเลยนะ